ก็กราบสวัสดีทุกคนนะฮะเพราะผมไม่ดีไลท์40นะฮะวันนี้นะอยู่กับ Call of Duty นะฮะก็จะมาเล่นโหมดใหม่ให้ดูกันนะมันเป็นโหมดที่ชื่อว่าการเก็บนะฮะมันจะเป็นทำนองว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมีปืนให้เรากระบอกหนึ่งเงี้ยเวลาเราฆ่าคนอื่นได้นะฮะก็จะเปลี่ยนปืนให้เรานะฮะก็มันจะมีพวกสุ่มชุดแต่งอะไรให้ด้วยมั้งน่าจะประมาณนั้นนะฮะโอเคนะวิธีเข้าไปก็มัลติเพลเยอร์นะฮะแล้วก็กดมุมขวาล่างนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดนะหรือว่าเลือกด่านอะไรต่างๆนะก็เข้าไปตอนแรกที่เราเข้ามาเราจะอยู่หน้านี้ฮะให้เรามาอยู่ที่มากดที่อาร์เคดนะข้างบนก็จะเห็นนะว่ามันมีโหมดการเกมเนี่ยเพิ่มเข้ามานะฮะ For All ทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วก็เรียกง่ายๆนะเกมเมอร์สมัยเก่าคงจะเรียกว่าซิงเกิลประมาณนั้นนะใครเล่น SF อะไรก็ว่ากันไปนะก็จะเรียกซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะในส่วนเนี้ยนะก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะก็เข้ามาเล่นกันได้นะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเกมมันเป็นยังไงนะผมว่ามันสนุกดีเนี่ยอีกรอบได้การเดียวโอเคทางนู้นนี่นิ่งเลยมันทำอะไรของมันวะโอ้ยปืนยิงช้านะฮะลูกซองเข้าไปชิดนะแกงลบเชยิงไม่โดนจุกเลยกูเสียดายโอเคไหนมีทางไหนอีกนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวปืนอะไรเนี่ย3นัดอะไรของมึงกัดเอ้ยเดี๋ยวยังไม่พร้อมมันก็บุกกันรัวๆเลยมันน่าจะเห็นเราในนี่ฮะมันเลยบุกกันมาเนาะผมไม่ไหวจริงๆว่ะคือสไนเปอร์ไม่ค่อยเล่นด้วยนะฮะคือเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นลำบากมากไม่ชินมือคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขาเล่นเก่งมากเลยโอ้โหอย่างโหดปืนมันนัดเดียวไม่ตายมั้งเนี่ยปืนกระบอกเนี้ยไอ้ทำไมไม่ตายต้องยิงตัวหรือเปล่าเดี๋ยวอย่าพึ่งไอ้ต้องกลับมายิงกูอีกเหนื่อยว่ะเหนื่อยเกิดอยู่นี่โอ้โหมันยิงรัวจังวะUL อุ๊ยยิงกันโหดเลยว่ะยิงกันโหดเลยว่ะมีอีกมั้ยสไนค์อีกแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วกูน่ะเจ๋งยิงเข้ามาโอเคนี่หลังเข้าอึมันยิงรัวนี่หว่าเอาตายไปแล้วโอเคยิงขา ผมติดโลกชอบเอาเป้าลงต่ำนะเพราะเล่นต้องการเขาเรียกว่าอะไรต้องการวิสัยทัศน์เนี่ยไอ้หึสองที่สองทางเนี่ยปืนเนี่ยลำบากลำบนมากอ่ะมันยิงช้าโอเคมีดมีดน่าจะเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายนะฮะ
อาวุธชิ้นสุดท้ายพอเราฆ่าด้วยมีดเสร็จก็จะผ่านนะ200แต้มนะฮะเราได้ที่1อะไรประมาณนี้นะฮะ ก็ตามลำดับขั้นนะฮะตามระดับขั้นของปืนนะเขาจะวางมาให้เลยนะฮะว่าเป็นตุ๊ดตุ๊ดนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเป็นมีดนะพอเราฆ่าคนด้วยมีดสำเร็จเนี่ยก็คือเราชนะเลยนะเพราะเป็น10แต้มสุดท้ายนะก็จะเห็นได้ว่ามันหมุนเวียนอาวุธเนี่ย20ครั้งนะฮะ20ครั้งก็เรียงตามลำดับที่ผมเล่นไปประมาณนั้นนะสำหรับหมวดนี้นะโอเคนะส่วนการสุ่มด่านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีด่านอะไรบ้างเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะฮะว่ามันเลือกด่านได้ไหมนะเพราะผมเล่นมาส่วนใหญ่จะเป็นด่านกว้างๆทั้งนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านกันว่าเล่นด่านอะไรได้บ้างโอเคแผนที่แผนที่ก็จะเป็นด่านกว้างๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็เราไม่สามารถเลือกด่านได้ด้วยนะตรงนี้นะฮะแต่มันจะเป็นด่านกว้างๆพวกด่านในเมืองด่านในหมู่บ้านด่านในคฤหาสน์อะไรที่กว้างๆนะโอเคนี่ก็คือโหมดกันเกมนะที่น่าจะเพิ่งเข้ามาตอนเช้าหรือเปล่านะเดี๋ยวผมรู้ข่าวช้าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่สนุกมากนะใครที่ดูแล้วชอบเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะก็อย่างที่บอกไปว่าเข้าไปตรงไหนนะตรงอาร์เคดนะฮะเป็นอยู่30วันนะโหมดอยู่30วันนะก็ไปเล่นสนุกๆคำๆกันนะโอเคนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะมาแค่นี้แหละอยากเล่นมาแนะนำโหมดให้ดูนะฮะโอเคนะก็กดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะฮะเพื่อไม่พลาดการสตรีมหรือว่าคลิปอื่นๆที่จะลงไปภายในวันหลังส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ